วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปสะกดรอยสินไซและตามหางานช่างสกุลช่างยวนช่างลาวช่างอีสานผ่านงานสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าสิมโดยเน้นสิมทางภาคอีสานค่ะซึ่งมีการผสมผสานสกุลช่างยวนซึ่งเป็นงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่มาพร้อมกับชาวเวียดนามพลัดถิ่นขณะเดียวกันนะคะประเทศลาวซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำโขงกับไทยเนี่ยแหละค่ะก็มีสกุลช่างลาวช่างเวียงจันทร์ช่างจำปาสักช่างหลวงพะบางนะคะที่มีลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองศิลปะนะคะที่ปรากฏผ่านสิมในอีสานและหรือในภูมิภาคอื่นของไทยนะคะในด้านสถาปัตยกรรมต่างได้รับการผสมผสานผ่านสกุลช่างที่มีคติความเชื่อและยังมีกลิ่นอายของความเป็นอนานิคมแฝงฝังอยู่ในนั้นด้วยนะคะควบคู่กับการบอกเล่าถึงนัยยะความเป็นสมัยใหม่ผ่านสิมสู่โบสถ์ในรูปทรงที่เราคุ้นตาในปัจจุบันค่ะการเปลี่ยนผ่านและเรื่องราวทั้งหมดนะคะดิฉันจะคุยกับสัตวแพทย์หญิงณัฐไทยวนาเฉลิมหรือคุณหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ที่รักการอ่านแล้วก็ชอบการจดบันทึกค่ะเป็นนักเดินทางไปในเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นพื้นถิ่นคติชนวิทยาเป็นนักเขียนที่เคยมีผลงานนะคะได้รับรางวัลในอินอวอร์ดประเภทงานสารคดีศิลปวัฒนธรรมเรื่องสะกดรอยสินไซมีผลงานเคยเผยแพร่ในนิตยสารพลอยแกรมเพชรและมีผลงานเผยแพร่ทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะเช่นบทความในเว็บไซต์ Read the Cloud นิตยสารทางอีสานนิตยสารอนุรักษ์แล้วก็ยังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มทำความรู้จักนะคะกับคุณหมอพึ่งกันก่อนในเรื่องของการอ่านแล้วก็การจดบันทึกของคุณหมอในช่วงวัยเด็กซึ่งมีเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็น่าประทับใจเกิดขึ้นด้วยโดยวันนี้เองค่ะดิฉันได้มีโอกาสได้มาฟังคุณหมอพึ่งนำชมวัดชัยศรีแล้วก็นำชมภาพวาดเรื่องราวที่ปรากฏบนสิมที่วัดชัยศรีแห่งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสินไซนี่คือมาสะกดรอยสินไซบนพื้นที่จริงเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะที่จังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณหมอพึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะคุณแม่เขาจะเป็นสายประวัติศาสตร์เรียนจบด้านประวัติศาสตร์ในขณะเดียวกันที่คุณพ่อเนี่ยเขาจะชอบอ่านหนังสือนี้ช่วงหลังเนี่ยเพื่อการเติบโตทางการงานเนาะเขาก็จะย้ายไปตามที่ต่างๆเลยครั้งแรกที่เพิ่งย้ายไปเนี่ยก็คือย้ายไปที่อำเภอรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์ทีนี้อำเภอมันก็จะค่อนข้างเงียบแม่เขาก็จะเป็นสมาชิกนิตยสารก็คือนิตยสารสตรีสารตอนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอ่านนิทานแบบเจ้าชายเจ้าหญิงให้ลูกฟังนะเขาจะอ่านพวกบทความในสตรีสารให้ลูกฟังก่อนนอนหรือนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอัดใส่เทปไว้เผื่อวันไหนเขาไม่ว่างจะเล่าแล้วก็เอาเทปใส่กดเครื่องเล่นเปิดฟังทุกวันนี้เทปนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าเครื่องเล่นพังไปแล้วแต่ว่าถ้ายังมีเครื่องที่เปิดได้คือในเทปนั้นนะก็น่าจะเล่นได้ก็คอลัมน์ที่แม่เขาจะชอบอ่านให้ฟังมันก็มีเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเรื่องที่จำได้ว่าอยู่ในเทปนั้นน่ะคือเรื่องเกี่ยวกับสวนลอยบาบิโลนค่ะนอกจากนั้นแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับเก็บความรู้อะไรที่มีในนั้นพวกประวัติศาสตร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอ่านเป็นสั้นๆอัดใส่เทปไว้พวกตำนานอะไรต่างๆแล้วด้วยความที่เป็นคนชอบบันทึกแบบบันทึกไม่ประจำวันอ่ะมันจะมีช่วงนึงที่ตอนเรียนประมาณชั้นประถมเนี่ยคุณครูเขาก็จะให้จดบันทึกเป็นการบ้านส่งทีนี้พอหลังจากจบชั้นประถมละขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมมันไม่ต้องมีการบ้านต้องส่งแล้วแต่ก็รู้สึกว่าการบันทึกเรื่องราวที่เรารู้สึกดีในแต่ละวันเนี่ยมันก็ดีนะมันก็เลยกลายเป็นบันทึกไม่ประจำวันขึ้นมาก็คือบันทึกเฉพาะวันที่เราประทับใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปไหนมาไหนมีเรื่องพิเศษบางทีเรื่องที่เราไม่รู้อ่ะเราวาดรูปไปก่อนเสร็จแล้วในภายภาคหน้าปุ๊บพอเราได้คำตอบกลับมาเติมช่องว่างตรงนี้อีกทีนึงต้องให้คุณหมอนะคะได้เล่าถึงการเกิดขึ้นของผลงานสารคดีศิลปวัฒนธรรมเรื่องสะกดรอยสินไซเพราะทราบมาว่าใช้เวลาทำงานไม่น้อยเลยอาจจะเล่าถึงว่าเราทำไมมาสนใจเรื่องนี้ก่อนก็ได้แล้วข้อมูลเราสะสมมาอย่างไรแล้วเราก็รวบรวมจนกระทั่งทำออกมาส่งเข้าประกวดก็ได้รางวัลเรื่องนี้ก็เก็บข้อมูลประมาณ3ปีเลยแล้วก็เขียนอีกปีหนึ่งแต่ว่าที่ถ้าถามว่ามาเรื่องศิลปวัฒนธรรมได้ยังไงนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้อ่ะมันเป็นความสนใจที่ทางบ้านเขาปลูกฝังอยู่แล้วเพราะว่าเวลาพ่อแม่เขาไปเที่ยวไหนเขาจะชอบไปเที่ยวตามโบราณสถานตามวังที่เปิดให้เข้าชมหรือตามวัดอะไรอย่างเงี้ย
ด้วยความที่เป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ของรามคำแหงค่ะคุณแม่เขาก็จะเล่าอธิบายพ่อเขาก็จะคอยเสริมเพราะเขาอ่านหนังสือเยอะอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็เอามันก็ซึมซับอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่มันมาเริ่มห่างไปตอนช่วงเข้าเรียนมหาลัยช่วงคณะสัตวแพทย์เพราะว่าเรียนหนักก็มาอีกทีนึงก็คือจบทำงานแล้วอะไปทำงานหาประสบการณ์ภายนอกแล้วก็มาเปิดคลินิกแต่ตอนมาเปิดคลินิกอะไม่ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเลยเพราะว่าจะมีคนที่เขาลักษณะว่าเป็นหมอเถื่อนเนาะเขาก็เหมือนกับเราอะไปแย่งอาชีพเขาเขาก็เลยว่าหมาอยู่ซื่อๆกับไปหาปาดทองเป็นหมอบาปอะไรประมาณนี้คือชาวบ้านก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการรณรงค์ทำหมันของเราก็เลยไปปรึกษากับหลวงพ่อที่วัดศรีธาตุว่าจะทำยังไงถึงจะเข้ากับชาวบ้านได้หลวงพ่อที่วัดศรีธาตุก็เลยบอกว่าก็ให้มางานบุญ10/12อ่ะเดือนละหนึ่งเถื่อก็มาที่ได้คุยเบาน้ำกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกลยุทธ์ของหลวงพ่อทีนี้พอได้มาเราก็ได้รู้ว่าเอ๊ะประเพณีนี้นี้นะอะไรเงี้ยก็ทำใหเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังมันมีเพจชื่อเพจศิลปะไทยลาวอีสานตอนหลังเพิ่มของเข้ามาด้วยเราก็เลยเข้าไปส่องว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้บ้างก็เริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่าสิมนู่นนี่นั่นอุ๊ยคนนั้นทำไมไปแล้วก็แบบเหมือนเอามาลงภาพอวดกันเราก็อยากได้อยากมีบ้างมีภาพของตัวเองก็มาประจวบเหมาะตอนช่วงที่ร้านเริ่มอยู่ตัวแล้วลูกค้าเริ่มโอเคกับเราก็ไปเรียนต่อไปเรียนต่อปุ๊บเรียนจบก็รู้สึกอยากจะชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงก็เลยติดต่อซื้อหนังสือนิยายลาวมาแปลผ่านทางอาจารย์ทรงวิทย์พิมพักกันที่ศูนย์ข้อมูลลาวทีนี้อาจารย์ก็เลยได้มาเป็นลูกค้าคลินิกแล้วก็ชักชวนว่าเอ้ยเนี่ยถ้าหมอสนใจนะเดี๋ยวจะมีพานักศึกษาเนี่ยเขามาเรียนวิชาจิตรกรรมและสิ่งแวดล้อมวันนั้นเนี่ยเป็นอนุรักษ์ผ้าพระเวทของวัดชัยศรีก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสิ่งของวัดชัยศรีแล้วโอ้ตื่นเต้นมากสีคามเนี่ยมันแบบประทับเข้ามาในใจเลยว่าโอ้โหอึ้งพูดไม่ออกแต่รู้สึกว่าโอ้ประทับใจมากค่ะแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าสวยงามจริงๆสำหรับสิ่งที่วัดชัยศรีแห่งนี้นะคะความโดดเด่นนั่นก็คือสีนี่แหละค่ะไม่ทราบคุณหมอจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนรายละเอียดของภาพวาดของวัดชัยศรีแห่งนี้ก็เป็นบันทึกในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองบันทึกประวัติการในช่วงยุคสมัยนั้นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นยุคสมัยร.ศ.112เนาะที่ฝรั่งเศสเขาฮึ่มอยากจะได้ดินแดนอีกฝั่งนึงของแม่น้ำโขงบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันถึงในเรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คืองานช่างยวนค่ะในสิ่งอีสานที่ปรากฏนะคะว่ามีการเดินทางมาอย่างไรแล้วก็ช่วงไหนความแตกต่างของสถาปัตยกรรมสกุลช่างยวนที่มีกลิ่นอายของความเป็นตะวันออกแบบจีนนะคะและความเป็นตะวันตกแบบฝรั่งเศสและช่างยวนนะคะได้ทิ้งลายเซ็นอะไรเอาไว้ให้เราบ้างให้ได้เห็นนะคะความแตกต่างความเหมือนในเชิงฟังก์ชันแล้วก็ในเชิงของสถาปัตยกรรมอันนี้ให้คุณหมอสามารถอธิบายยาวๆได้เลยบางอย่างค่ะก็อาจจะมีช่างยวนมาช่วยในการก่อด้วยเหมือนกันของความที่เป็นยวนแล้วพัดถิ่นมาเนี่ยก็จะมากันประมาณ2ช่วงเนาะก็คือช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกับช่วงท้ายที่มีปัญหาเรื่องการเมืองภายในประเทศที่เขาว่าจะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อะไรอย่างนี้เนาะก็เลยทำให้มีการอพยพเข้ามาสู่บ้านเรามากขึ้นนี่พออพยพเข้ามาบ้านเรามากขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องหางานที่เขาถนัดงานที่เขาถนัดก็คืองานเกี่ยวกับงานช่างอะไรประมาณนี้แล้วด้วยความที่เป็นคนต่างถิ่นเข้ามาเนี่ยอยากได้รับการว่าจ้างมากๆหรือง่ายๆก็อาจจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นแรงงานที่ราคาถูกลงหน่อยเพื่อให้ได้รับการว่าจ้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากผู้จ้างใช่ไหมคะทีนี้ลักษณะงานของเขาเนี่ยงานศิลปะของเขาเนาะที่เห็นชัดเนี่ยคือเขารับอิทธิพลจากของทางฝรั่งเศสมาก็คือความสามารถของช่างพื้นบ้านบ้านเราอ่ะมันจะยังไม่สามารถทำซุ้มโค้งของกรอบประตูแล้วก็หน้าต่างได้ก็จะมีช่างทางยุโรปเนี่ยที่ทำได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าวัดทางบ้านเราเนี่ยอยากได้ความซีวิไลแบบบางกอกที่ได้จากอิตาลีก็จะใครอ่ะที่ใกล้เคียงก็ต้องเป็นช่างยวนเนาะแล้วก็ราคาเขาก็แบบตอบสนองกับวัดทางแถวบ้านงบน้อยอะไรอย่างนี้ด้วยราคาเข้าถึงได้ราคาเข้าถึงได้ เพราะเขาอยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้วเราไม่ต้องจ้างเขาเดินทางมาจากอิตาลีใช่ค่ะแล้วลักษณะลายเซ็นของเขาที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือหนึ่งกรอบโค้งเหนือประตูหรือหน้าต่างแล้วก็การเจาะช่องระเบียงเป็นรูปไข่รูปวงรีเนาะแล้วก็บันไดที่ผายออกสองข้างค่ะบันไดผายออกสองข้างก็เหมือนอย่างที่เราเห็นในหนังฝรั่งที่เขาจะจัดงานดูตัวสาวๆวัยรุ่นงานเดบูตองอะไรอย่างเงี้ย
ขาจะเดินลงจากบันไดที่แจกสองข้างมาสวยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ติดมาจนถึงตอนนี้เป็นลายเซ็นของช่างยวนไปด้วยกลับไปเห็นที่ไหนรู้เลยว่าเนี่ยงานช่างยวนลักษณะลายเซ็นของเขาที่เราสังเกตได้ชัดก็คือซุ้มประตูโค้งกรอบหน้าต่างโค้งหนึ่งนะคะแล้วก็ระเบียงที่เจาะช่องเป็นรูปไข่หรือเป็นรูปวงรีแล้วก็บันไดที่ผายออกสองข้างชอบตรงบันไดที่ผายออกสองข้างแล้วจินตนาการไปแบบเราใส่ชุดแบบคุณกลายเลยเดินลงมาแต่ตัดภาพมาที่สิมตัดภาพมาที่สิมนะคะด้วยความที่การถูกทิ้งลายเซ็นไว้อย่างนี้นะคะก่อนหน้านั้นเราเคยคุยกันไว้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจ้างอะเราไม่อยากได้แบบนั้นอะเขาจะแอบทำไหมแบบฉันอยากได้แบบเป็นสิ่งอีสานจริงๆอะไม่ต้องมาทิ้งลายเซ็นแบบนี้ไว้ให้เราจะใช้วิธีการสังเกตยังไงว่าเขาทิ้งไว้หรือว่ารู้ได้ยังไงก็อาจจะมีบ้างอย่างเช่นคือความที่มันเป็นรากเหง้าของเขาอะความที่เป็นเจ้าอาณานิคมอะมันทำได้ยากมากที่จะไม่ทิ้งลายเซ็นไว้อย่างเช่นมันอาจจะต้องมีทิ้งความเป็นมงคลจีนเล็กๆสักจุดหนึ่งเอาไว้อย่างเช่นรูปมังกรซุกไว้อย่างที่วัดป่าเลไลอะปกติขิมทั้งหลังก็คือวาดรูปพระเวสสันดรหมดเลยแต่มีอยู่ฉากหนึ่งที่ผนังตัดด้านหลังเป็นสระน้ำเป็นตอนที่ชูชกจะมาขอกันหากับชาลีกันหากับชาลีก็เลยหนีลงไปในสระบัวที่เอาใบบัวซ่อนไว้ในสระนั้นน่ะแอบมีมังกรอยู่หนึ่งตัวโอ้นั่นไง มันต้องมีสักอย่างหนึ่งที่ซุกซ่อนไว้ต้องทิ้งร่องรอยไว้เป็นต้นดังนั้นต้องแบบคอยสังเกตสังกานะคะเอาจริงแล้ว แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามบันทึกอ่ะของวัดป่าเลไลแล้วก็วัดบ้านโด่งบังเนี่ยเขาจะระบุว่าเป็นช่างลาวช่างพื้นบ้านมาทำแต่คิดว่าก็คงจะต้องมีช่างยวนมาช่วยบ้างเพราะว่าเขาทิ้งลายเซ็นไว้ก็ยังมีสิ่งที่คนพบได้อยู่ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยพวกรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับสิ่งนะคะของแต่ละสกุลช่างเนี่ยถ้าเราทราบว่าเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรมันก็จะช่วยให้การชมสิ่งเนี่ยสนุกขึ้นไปอีกสนุกขึ้นเนาะอัพเลเวลมันมีความเป็นเชื้อชาติอยู่ในนั้นปรากฏให้เราเห็นนะคะสกุลช่างยวนใช่ไหมเขาได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสแสดงว่าช่างจากฝรั่งเศสมาเทรนเขาอีกทีหรือว่าเขาเรียนรู้จากการที่เขาได้แบบมาหนึ่งคือความที่เขาไปเป็นเจ้าอาณานิคมทางนั้นเนาะเขาก็ต้องใช้แรงงานจากในประเทศซึ่งก็คือคนยวนอ่ะก็ต้องเทรนด้วยแล้วก็ใช้แรงงานด้วยก็คือเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอ่ะค่ะมาทำอย่างถ้าเรามาทางเนี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคงานช่างยวนแหละแต่ว่าก็มีหลายเกรดอะความละเอียดของผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะความละเอียดความสร้างสรรค์ในการคิดของผลงานอย่างอุบลเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นที่ดังๆก็ทำมาสิงเทินที่วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ที่ทางอีสานของเราเองนะคะคุณหมอก็มันจะมีความใกล้ชิดกับลาวด้วยอีกประเทศนึงแล้วก็แต่เดิมเราก็เป็นอาณาจักรล้านช้างด้วยกันค่ะสกุลช่างทางลาวค่ะได้เข้ามามีอิทธิพลแล้วก็บทบาทต่อสถาปัตยกรรมศิลป์หรือว่าวัดอย่างไรบ้างในภาคอีสานของเราแต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสินไซนะคะที่เป็นงานวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมร่วมรากกันก็ถ้าสังเกตคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาณาจักรของเขาอยู่แล้วอะเนาะลักษณะพวกสถาปัตยกรรมก็จะไม่แตกต่างกันมากนักโดยเราก็จะสังเกตจากลักษณะที่เขาเรียกว่าเอวขันปากพาดก็คือคอดเข้ามาอย่างนี้แล้วบานออกเหมือนเป็นพานนะคะที่เรียกว่าเอวขันปากพาดเนาะทีนี้ถ้าเป็นเหมือนกับว่าอย่างของเวียงจันทน์หน่อยก็คืออาจจะทำปลายบัวสะบัดนิดนึงที่บริเวณฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็ตรงสันหลังคาพวกเครื่องหลังคาเนี่ยตรงที่เรียกว่าช่อฟ้าของภาคกลางเนี่ยภาคอีสานจะเรียกว่าโง่แต่ว่าจะมีขัตตบุริพัตรที่สันกลางหลังคาตรงนั้นทางภาคอีสานกับลาวจะเรียกว่าช่อฟ้าเรียกสลับกันแล้วมันก็มีเรื่องของคติความเชื่อทางด้านศาสนานิกายเข้ามาด้วยค่ะสิมนะคะในอดีตมันถูกลดบทบาทลงในช่วงใดเพราะตอนนี้เดี๋ยวสิมเนี่ยจะหายากแล้วเพราะว่าจะมีสถาปัตยกรรมแบบใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาแทนที่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็สิมเนี่ยมันมีช่วงนึงที่เป็นยุคสมัยจอมพลปอเนาะช่วงยุคชาตินิยมเนี่ยด้วยความที่ภาคอีสานเคยเป็นส่วนหนึ่งของล้านช้างแกก็ต้องการที่จะให้ทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เลยมีข้อกำหนดขึ้นมาว่าให้ใช้แบบแผนตามที่เห็นว่างามก็คือเรียกว่าโบสถ์แบบกขคขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสร้างโบสถ์หรือสิมขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องสร้างไอ้ตาม3แบบนั้นเนี่ยเท่านั้น
ต่อมาก็เลยทำให้คนเนี่ยเห็นว่าไอ้โบสถ์เก่าเนี่ยมันแลดูไม่ทันสมัยละไม่งามละก็มีทุบทิ้งไปบ้างเพื่อสร้างใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นผุพังไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างแม้แต่ในวัดไผ่ศรีก็จะเห็นร่องรอยของยุคสมัยยุคชาตินิยมนะคะสมัยจอมพลป.เราจะเห็นมาลานำไทยจะเห็นทหารพึ่งใส่หมวกแต่ไม่ทราบว่าร่มนี่ด้วยไหมร่มนี่น่าจะเป็นตอนช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาอยากได้ดินแดนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนาะก็จะข้ามไปข้ามมาระหว่างฝั่งอีสานกับฝั่งทางลาวก็ทำให้ช่างเนี่ยชินตาเขาก็จะวาดไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์คือนอกจากร่มที่เป็นลักษณะแบบอัมเบลล่าก็ยังมีทหารที่ใส่ชุดเครื่องแบบสมัยใหม่อันนี้ต้องมาชมที่นี่กันเองนะคะเพราะว่าร่องรอยนี่ยังเห็นค่อนข้างจะชัดอยู่มันไม่ได้ถึงกับเรือนรางอะไรไปนะคะแล้วก็สะท้อนถึงบริบทสังคมอย่างที่คุณหมอบอกในช่วง2475เป็นต้นมานะคะก็จะมีภาพตรงนี้ให้เราได้สะกดรอยในเรื่องของมิติเชิงการเมืองเชิงสังคมในตอนนั้นหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวอักษรซึ่งจะมีไทยน้อยค่ะน้อยนะคะไทยน้อยส่วนใครที่เรียนทางด้านภาษาไทยน้อยหรือว่ามีความรู้อยู่บ้างเนี่ยก็ลอยมาแกะรอยได้เช่นกันแต่อาจจะไม่ได้มีคำแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าการเล่าเรื่องผ่านภาพดีกว่าทำให้เราเห็นเรื่องต่างๆตรงนี้นะคะต่อไปเนี่ยที่อยากรู้ก็คือความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลป์เพราะวันนี้ขึ้นมาก็การพูดถึงการอนุรักษ์การดูแลการซ่อมแซมด้วยนะคะและข้อควรระวังดีกว่าในความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์เนาะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงรากฐานของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้จากภาพจิตรกรรมที่อยู่ในนั้นหรืองานประเพณีเก่าๆที่หายไปแล้วอย่างเช่นงานประเพณีที่เกี่ยวกับพวกพระราชทานเพลิงศพอะไรพวกเนี้ยก็หาดูได้จากพวกภาพจิตรกรรมตามวัดต่างๆเนาะอย่างของที่วัดชัยศรีเนี่ยมันมีตอนนึงที่ขอนแก่นเนี่ยพยายามผลักดันสินทรัพย์ให้เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองในช่วงสงกรานต์มันจะต้องมีขบวนที่เหมือนเฉลิมฉลองก็ได้มาดูภาพการแห่สินชัยเข้าเมืองที่วัดชัยศรีว่าในพิธีเฉลิมฉลองเนี่ยเขาต้องมีอะไรกันบ้างที่เป็นองค์ประกอบของวงมโหรีหรือขบวนแห่อะไรอย่างเงี้ยรวมไปจนถึงพวกจารึกต่างๆอย่างของวัดชัยศรีเนี่ยมันเป็นจารึกภาษาไทยน้อยที่เขียนกำกับแต่ละภาพเนาะเพราะว่าช่างเนี่ยก็จะวาดภาพแบบลายเต็มไปหมดเลยการที่เขียนจารึกลงไปก็จะทำให้เราทราบว่าเขาวาดถึงตอนไหนแล้วสิ่งนั้นน่ะคืออะไรตรงนี้ในการทำงานเชิงพื้นที่แล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมพูดกับกลุ่มชาวบ้านเนี่ยค่ะคุณหมอพึ่งมีคำแนะนำอะไรหรือว่าอยากให้มันเห็นไปในทางไหนร่วมกันกรมศิลป์เขาก็จะมีหน้าที่ทำงานอนุรักษ์ในตามสเต็ปงานของเขาเนาะแต่สำหรับเราเนี่ยก็จะเป็นงานอนุรักษ์ภาคประชาชนก็แล้วกันอย่างเช่นการช่วยดูแลไม่ให้ทรุดโทรมไปมากกว่านี้หลักๆ ก็คือเรื่องทำความสะอาดปัดกวาดป้องกันพวกมูลสัตว์ขี้นกเพราะว่าพวกกรดยูริกที่อยู่ในมูลนกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกัดก่อนได้มาทำลายใช่ไหมคะแล้วก็การถ่ายรูปเนี่ยใช้แฟลชก็จะทำให้สีชิดจางลงแล้วก็อาจจะคอยเตือนนักท่องเที่ยวหรือมีป้ายติดการเผาขยะใกล้ๆหรือว่าที่จอดรถที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยคราบขม่าวอะไรต่างๆก็จะเป็นตัวทำลายโบราณสถานถ้าเราเรียนรู้ไว้ก็สามารถเตือนนักท่องเที่ยวหรือว่าวัดก็จะมีการบริหารจัดการที่ทำให้ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นรวมไปจนถึงช่วยสอดของดูแลว่าตรงนั้นมีปัญหาแล้วตรงนี้มีปัญหาแล้วทางวัดถ่ายรูปเก็บไว้พอช่างของกรมศิลป์เข้ามาก็จะช่วยมีอ้างอิงก็จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นงานอนุรักษ์ภาคประชาชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเดี๋ยวดิฉันนะคะจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ฟังเรื่องราวของการสะกดรอยสินใจกันนะคะวันนี้นะคะผ่านการนำชมของคุณหมอนะคะอันนี้เป็นจากการนำชมบนพื้นที่จริงเลยนะคะวันนี้ที่ได้มาร่วมชมด้วยแล้วก็มีนักเรียนนะคะเป็นเด็กๆสูงวัยนะคะร่วมชมกับพวกเราอาจจะมีเสียงที่แบบการร่วมแสดงความคิดเห็นนะด้วยความเป็นคนในพื้นที่เป็นชาวบ้านเขาก็จะมีมิติมุมมองของเขาที่น่ารักนะคะอันนี้จะให้ฟังนะคะเป็นด่านช้างฉับพลันช้างฉับพลันเนี่ยในเรื่องก็คือว่าได้ไปเกิดในชาติต่อไปเป็นม้ากันทกะใช่ไหมคะเพราะว่าพาสินใจเนี่ยข้ามแม่น้ำไปแต่ว่าตอนแรกเนี่ยช้างฉับพลันเนี่ยก็โมโหมากว่าเอ๊ะทำไมมีคนลุกล้ำเข้ามาในอาณาบริเวณของตัวเองใช่ไหมคะก็เกิดการต่อสู้ขึ้นสู้แพ้ก็เลยพาข้ามแม่น้ำไปแต่ช้างฉับพลันเนี่ยจริงๆแล้วในตำรานารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องช้างไว้ว่าถ้านารายณ์นอนหลับ
แล้วก็มีดอกบัวผุดขึ้นมาจากสะดือก็เลยแบ่งดอกบัวนั้นน่ะทั้งกลีบดอกแล้วก็เกสรดอกเนี่ยออกเป็น4ส่วนส่วนนึงก็เอาไปให้พระอิศวรสร้างเป็นช้างก็คืออิศวรพงส่วนนึงก็เอาไปให้พระพรหมสร้างช้างเรียกว่าพรหมพงอีกส่วนนึงก็เอาไปให้พระวิษณุสร้างเรียกว่าวิษณุพงอีกส่วนสุดท้ายก็คือเอาไปให้พระอัคคณีสร้างก็เป็นอัคคณีพงจะเป็นช้างลักษณะเป็นโทษทีเนี้ยช้างฉัตรพันเนี่ยเป็นช้างอีกกลุ่มนึงที่พระพรหมสร้างพระพรหมเนี่ยนอกจากสร้างพรหมพงแล้วยังสร้างช้างลักษณะมงคลขึ้นมาอีก10ตระกูลช้างฉัตรพันก็คือหนึ่งในช้าง10ตระกูลที่พระพรหมสร้างขึ้นมาในตามตำราก็คือจะเป็นช้างที่มี6งา6งาแล้วเป็นรัศมีสีทองออกมาเลยค่ะทีนี้ลักษณะของช้างฉัตรพันเนี่ยก็จะเป็นสีเงินยวงทั้งตัวเลยแต่ว่าข้างในปากเนี่ยเป็นสีแบบผ้ากำพลก็คือเป็นสีแดงเพิ่งก็ลองไปดูว่าไอ้ผ้ากำพลนี่มันเป็นสีแดงจังใดมองจังใดก็เหลืองแต่ก็คนสมัยก่อนเขาก็คงจะเห็นว่าไอ้ย้อมฝาดอันนั้นน่ะเป็นออกสีแดงนอกจากข้างในปากเป็นสีแดงแล้วรองเท้าสีข้างก็คือปาตีนเนาะของสัตว์เขาเรียกเป็นตีนเป็นภาษาสุภาพบ่แม่นเอิ้นเท้าเด้ของสัตว์ต้องเอิ้นตีนถูกแล้วตรงตีนของช้างเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแบบแดงน้ำข้างเขาบอกว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ของช้างฉัตรพันเนี่ยแบบพอกำลังจะรุ่งเนี่ยกำลังจะใกล้รุ่งเนี่ยกำลังจะสว่างเนี่ยเหาะรอบจักรวาลมาถึงที่เดิมเข้าวังของตัวเองเนี่ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นพอดีเป็นอิทธิฤทธิ์ด้านความรวดเร็วว่องไวทีนี้ในเรื่องของช้างฉัตรพันเนี่ยก็น่าจะได้มาเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ต้องชมคนแต่งเขามากเลยนะคะว่าเอาช้างตัวนี้มาเพราะว่าน่าจะเป็นมงคลที่ว่าเคยเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าในด้านการสละชีวิตเขาก็เลยเอามาผูกให้เป็นเรื่องหนึ่งของสินชัยเหมือนกันทีนี้ช้างฉัตรพันก็พาสินชัยข้ามแม่น้ำมาในระหว่างที่เดินดงเนี่ยค่ะหมอก็สังเกตเห็นว่าโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยน้อยเขียนว่านกกระวิกแลแสดงว่าหลวงพ่อเราหนีครูบาอ่อนขาเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาหนังสือไตรภูมิได้แตกฉานมากเพราะว่าภาษาภาคกลางทั่วไปเนี่ยก็จะเรียกว่านกกระเวกใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยคำว่ากระวีกเนี่ยนู่นอะกระวีกเนี่ยมันเป็นภาษามคธซึ่งบันทึกในไตรภูมิตั้งแต่ดั้งเดิมอะทีนี้นะอุ้ยขอบคุณแม่ค่ะเลเซอร์จากไหนทีนี้นกกระวีกเนี่ยมันเป็นนกที่เสียงไพเราะมากจนเรียกว่ามัทุรนาถอยู่ตัวเดียวมันไม่ร้องต้องอยู่เป็นฝูงมันถึงร้องแล้วมีทริคอยู่ว่ามักกินบักม่วงนกกระวีกมักกินบักม่วงสูงต้องวางมะม่วงไว้แล้วมันก็จะมาจิบกินน้ำหวานจากมะม่วงนั้นทีเนี้ยด้วยความที่ไม่เคยมีใครเห็นตัวคนโบราณก็บอกว่าให้ทำนั่งร้านขึ้นไปสูงๆวางขันน้ำสะอาดไว้วางมะม่วงปักม่วงสูบไว้แล้วมันก็จะมาเล่นน้ำแล้วก็ทิ้งขนไว้ขนนั้นก็จะกลายเป็นทองโอ้ยน่าเกลียดเด้ แต่ก็ยังไม่เคยมีใครเห็นตัวเพราะว่า เขาเล่ากันว่านกนี้บินสูงเหนือเมฆบินสูงเหนือเมฆเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องคอยสังเกตดูเพราะแมนมองแต่แอร์โฮสเตสไหนค่ะเนี่ยพอผ่านจากช้างฉัตรพันมาเดินลงเจอนกกระวีกอะไรเสร็จปุ๊บเนาะพระอินทร์ก็กลัวจะเหนื่อยก็มาเนรมิตปราสาทให้นั่งพักผ่อนสักครู่นึงก็เดินทางต่อไปนู่นค่ะปราสาทศาลาให้พักผ่อนพักผ่อนอยู่ครู่นึงก็เดินทางต่อไปได้เจอกับยักษ์4ตนยักษ์4ตนพวกนี้ก็เหมือนเดิมคือเห็นแล้วว่ากุมารน้อยเนี่ยหลงมาแต่ใสเนาะคือเป็นตะกินแท้ไม่ใช่เราไปเห็นเด็กหนุ่มๆแล้วอู้ยน่ากินอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือกินแบบกินจริงๆไอ้ยักษ์4ตนเนี่ยมันก็สาบยากมากไม่ว่าจะตัดหัวมันไปกี่ครั้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาต่อเข้าไปคืนได้ทุกครั้งค่ะฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายยิ่งฆ่ายิ่งแบ่งตัวไอ้ภาพนี้นี่มันสุดยอดมากตรงที่เคยพาเพื่อนฝรั่งมาดูแล้วเพื่อนฝรั่งบอกโอ้ปิกัสโซก็คือเป็นจิตรกรที่ดังมากในสมัยนั้นค่ะทีนี้พอปากยักษ์4ตนนี้เสร็จอันนี้ก็มั่วกันไปหมดเลยจนมองไม่ออกว่าตรงไหนแน่4ตน
แต่ว่าเขาก็เขียนกำกับไว้ว่ายักษ์4ตนก็4ตนก็ได้ที่ตนคือหลายตนก็ทุกตัดแล้วก็เอามาต่อคืนค่ะเขาก็วาดคนวาดนี่เขาก็แบบวาดจินตนาการเนาะเหมือนภาพการ์ตูนในสมัยนี้น่ะนะที่ขาดก็เอามาต่อขาดก็เอามาต่อแต่ว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวบ่ได้แล้วก็เลยวาดให้มันเหมือนเป็น3มิตินะสมัยก่อนเหมือนนายชินจังเหมือนกันใช่ค่ะอย่างนั้นค่ะทีนี้ก็เดินลงต่อไปข้ามน้ำแม่น้ำที่เหมือนกับเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นค่ะนอกจากแม่น้ำที่จะบอกว่าแม่น้ำคืออุปสรรคในชีวิตแล้วเนี่ยหอยสังเนี่ยที่ในเรื่องก็คือหอยสังจะต้องเป็นพาหนะให้สินไซขี่ข้ามน้ำใช่ไหมคะนักวิชาการก็เปรียบเทียบว่าหอยสังเนี่ยคือศีลที่จะทำให้เราเนี่ยข้ามพวกอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างมีสติของอันนี้ทีนี้พอข้ามแม่น้ำรอบนี้มาได้ก็มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยนั่งรออยู่ในพักอยู่ในศาลาเชิญชวนให้เข้ามานั่งกินข้าวนั่งพักผ่อนด้วยกันแต่สินใจรู้แล้วว่าจากแววตาเนี่ยมันไม่ได้มีแววตาแบบคนเนาะก็เลยรู้ว่าเนี่ยคือยักษ์เป็นยักษ์คินีก็เลยอ่ะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยฉันจะรีบเดินทางไปก็รีบขี่สังหนีไปนางยักษ์คินีแกก็คืนร่างขึ้นมาเลยกลายเป็นนางยักษ์เห็นไหมคะอย่างที่ตอนแรกที่เล่าให้ฟังว่าพวกยักษ์เนี่ยมันจะเป็นชนเผ่าที่ผิวดำผิวคล้ำไม่สวยอย่างที่พวกฝรั่งเขาว่าเป็นเผ่าดาวิเดียนส่วนพวกตัวเองที่สวยหล่อเนี่ยก็เป็นเผ่าอารยันเป็นพวกมีอารยะชนอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นว่าสินใจเนี่ยไม่อยากเสวนาด้วยก็เลยตะโกนด่าได้แต่ตะโกนด่าอยู่ริมฝั่งน้ำส่วนสินใจก็หนีไปแล้วหนีมาขึ้นมาทางนี้ก็มาเจอเขาเรียกด่านนารีผลค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนด่านนารีผลค่ะต้นนารีผลเนี่ยฟังกี่รอบแล้วต้นนารีผลเนี่ยตอนที่ลูกมันยังอ่อนอยู่เนี่ยมันจะเป็นสาวน้อยเนาะ16ปีเนาะ15หยกหยก16หย่อนหย่อนเนาะก็จะนั่งขดตัวอยู่แต่ว่าพอสุกเต็มที่ก็จะเหยียดตัวห้อยระยะลงมาทีเนี้ยไอ้พวกนักศิษย์คนทันต่างๆก็อยากได้เพราะว่าเป็นสาวหน้าตารูปร่างสวยกลิ่นก็หอมมากก็มาแย่งกันเพื่อที่จะเอาไปเป็นเมียไอ้ผลไม้ป่าอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ได้7วันแล้วก็ค่อยเหี่ยวเฉาไปลูกไหนร่วงลงมาเก็บไม่ทันก็เป็นอาหารพวกนกกาสัตว์ป่าไปพวกพระฤาษีที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์เนี่ยบางคนเขาก็จะมาดูเพื่อทดสอบตะบะของตัวเองว่าไหวไหมยังได้อยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้พอผ่านสินชัยเนี่ยปรากฏว่าผ่านสู้ยักษ์มาตั้งมากมายแต่มาตายที่ด่านด่านนาฬิผลจะกินจังไหนนี่ขนาดเป็นเด็กน้อยเนาะก็ได้ทดลองวิชาอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะเดินทางต่อไปแต่ไม่ยิ่งก็อาจารย์เนี่ยที่เขามาวิเคราะห์ภาพผู้แก้วที่วัดชัยศรีนี่แล้วก็คุยให้ฟังว่ามันโบแมนน้ำธรรมดาเนี่ยนี่มันเป็นมหานาทีสีทันดอนมหาก็คือกว้างใหญ่ใช่ไหมคะสีท้าก็คือไม่มีอะไรลอยอยู่ได้เลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีความละเอียดมากจนไม่มีอะไรที่จะผ่านมันไปได้เลยขนาดไอ้ขนหางนกยูงที่มันบางเบาเนี่ยมันก็ยังจมลงไปติดหญิงอีกแล้วค่ะก็คราวนี้ก็อยู่กับนางเกียงคำ7ถึง7วัน7คืนก่อนที่จะไปตามหาอากว่าจะนึกได้ว่าเคยมีภารกิจสำหรับในวันนี้นะคะรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณสัตวแพทย์หญิงณัฐไทยวนาเฉลิมนะคะหรือว่าคุณหมอพึ่งนะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวนะคะพาเราสะกดรอยสินไซนะคะผ่านทั้งการนำชมรวมถึงการร่วมพูดคุยกับเรารวมถึงในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะในเรื่องราวของงานช่างยวนนะคะแล้วก็ช่างลาวแล้วก็ช่างอีสานด้วยภายในสิมทางภาคอีสานแห่งนี้ว่ามันมีการรับอิทธิพลหรือว่าส่งต่อกันอย่างไรบ้างนะคะมีการผสมผสานกันอย่างไรบ้างลายเซ็นอะไรที่เราจะดูได้ง่ายนะคะในงานของช่างสิมยวนทางภาคอีสานที่สำคัญก็คือการอนุรักษ์พื้นที่สิมทางภาคอีสานหรือแม้แต่พื้นที่โบราณสถานโบราณวัตถุแห่งอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอพึ่งที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะข
ขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice